สวัสดีครับนักศึกษาครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับเลคเชอร์ที่2นะครับของวิชาความน่าจะเป็นสำหรับวิศวกรนะครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้พูดถึงนะครับว่าความน่าจะเป็นนะครับมันเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์นะครับที่นะครับถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะทำนายหรือนะครับใช้ประโยชน์ในการที่จะจัดการกับเหตุการณ์บางสำหรับเหตุการณ์บางเหตุการณ์ซึ่งเราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้ว่านะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตัวอะไรที่มันเป็นแรนดอมนะครับสำหรับแอปพลิเคชันของความน่าจะเป็นนั้นนะครับก็มีอยู่นะครับหลากหลายนะครับเยอะมากยกตัวอย่างเช่น stock market พวก quant analysis นะครับพวก hedging fund นะครับการติดต่อสื่อสาร communication รวมไปจนถึงพวก information theory หรือพวก data compression นะครับเราเรียนรู้ไปในเลคเชอร์ที่แล้วนะครับว่าความน่าจะเป็นนั้นมีอยู่หลากหลายโมเดลนะครับโมเดลที่เราพูดกันนะครับก็อันดับแรกก็คือโมเดลสัญชาตญาณหรือโมเดลโหราศาสตร์นะครับซึ่งเราไม่ได้มันไม่ได้มีหลักการอะไรนะครับจับแพชนแกะนะครับโมเดลที่2นะครับก็คือโมเดลนะครับเกี่ยวกับความน่าจะเป็นแบบคลาสสิกหรือ classical probability นะครับโมเดลนี้นะครับสามารถหาความน่าจะเป็นได้โดยการเอาจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่จะเกิดสำหรับเหตุการณ์ A นะครับหารด้วยนะครับจำนวนนะครับผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับโมเดลนี้มีข้อเสียก็คือว่านะครับมันไม่สามารถที่จะจัดการกับนะครับตัวแปรนะครับหรือเหตุการณ์ซึ่งประกอบไปด้วยนะครับผลลัพธ์ที่มีค่าต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะหาโวลเตจคล่อม R นะครับเราต้องการหาว่าความน่าจะเป็นที่โวลเตจนั้นมีค่าอยู่ระหว่างลบ100มิลลิโวลต์ถึง100มิลลิโวลต์เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในกรณีนี้นะครับเราตอบไม่ได้นะครับเพราะว่านะครับความน่าจะเป็นแบบโมเดลแบบความน่าจะเป็นแบบคลาสสิกนั้นนะครับจำนวนผลลัพธ์กับจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เรากำลังสนใจกับจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดนั้นนะครับจะต้องนับได้นะครับจะต้องเป็น discrete นะครับแล้วก็เป็น finite นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับข้อดีของนะครับความจะเป็นแบบคลาสสิกก็คือว่านะครับเราไม่จำเป็นต้องทำการทดลองเราก็ได้ค่าออกมาเลยนะครับเราก็ได้ค่าออกมาเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมต้องการนะครับทราบว่าเหตุการณ์ Aคือความน่าจะเป็นซึ่งนะครับผมโยนลูกเต๋าแล้วได้เลขเป็นจำนวนขี้มีอะไรบ้าง135นะครับ135ในกรณีนี้นะครับก็มีทั้งหมด3 outcome นะครับ3ผลลัพธ์หารด้วยผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็คือทุกหน้าก็คือ3ส่วน6ในความน่าจะเป็นที่จะเกิดสำหรับนะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดเลขขี้หรือเลขคู่ในกรณีของโยนลูกเต๋าก็มีค่าเท่ากัน1ส่วน2ใช่ไหมครับอีกข้อจำกัดหนึ่งของความที่เป็นแบบคลาสสิกก็คือว่านะครับเราสมมติว่านะครับทุกผลลัพธ์นะครับทุกผลลัพธ์นะครับที่อยู่ในการทดลองของเรานั้นจะต้องมีความที่จะเป็นที่จะเกิดเท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีของเหรียญนะครับของเหรียญเนี่ยมันมี2หน้านะครับ2หน้าก็คือหน้าหัวกับหน้าก้อยนะครับในกรณีของโมเดลความที่เป็นแบบคลาสสิกนั้นเราสมมติว่านะครับความที่เป็นของเหรียญเนี่ยนะครับของแต่ละหน้าที่จะเกิดเหรียญนั้นมีความที่เป็นเท่ากันคือ1ส่วน2กับ1ส่วน2ใช่ไหมฮะต่อมานะครับเราก็มีความที่เป็นอีกแบบนึงนะครับอีกโมเดลนึงนะครับที่เราเรียกว่าความที่เป็นแบบ relative frequency นะครับความที่เป็นแบบ relative frequency ตัวนี้นะครับก็คล้ายคลึงกับคล้ายคลึงกับความที่เป็นแบบคลาสสิกนะครับโมเดลความที่เป็นแบบคลาสสิกนั่นก็คือนะครับจำนวนผลลัพธ์กับจำนวนการทดลองนั้นยังคงเป็นจำนวนที่นับได้อยู่นะครับเป็น finite แล้วก็ discrete แต่เพียงแต่ว่านะครับการคำนวณแบบ relative frequency model เนี่ยนะครับความที่เป็นแบบโมเดลเนี้ยเราจำเป็นจะต้องใช้ทำการทดลองนะครับนั่นก็คือนะครับ n ตรงนี้คือทำการทดลองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะทราบว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะเกิดหัวนั้นมีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็ set n ไปว่าเราจะทดลองกี่ครั้งยกตัวอย่างเช่นนะครับเราจะเซต n ไว้เป็น 100,000 ครั้งนะครับเราก็จะนับว่านะครับจำนวนที่จะเกิดหัวกับจำนวนที่จะเกิดก้อยเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะเอามาหารกันได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าจำนวนที่จะเกิดหัวเป็นนะครับ 48,000 ถูกไหมครับ
ในกรณีนี้นะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดหัวของเราก็จะเท่ากับ 48,000 นะครับหารด้วย 100,000 นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับ relative frequency ก็มีข้อเสียก็คือ1นะครับมันก็สามารถมันก็จัดการได้เฉพาะกับการทดลองซึ่งเรานับจำนวนครั้งได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราจะไปจัดการกับนะครับไอผลลัพธ์ประเภทแบบที่เราต้องการหา voltage crom r เนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ relative frequency ได้นะครับนอกจากนี้จากนิยามของ relative frequency นะเราจะเห็นได้ว่านะครับมันคือลิมิตเมื่อ n เข้าสู่ infinity นะครับแสดงว่า n มันจะต้องใหญ่คำถามคือ n มันใหญ่ขนาดไหนนะครับ n มันใหญ่ขนาดไหนถึงจะเพียงพอนะครับแสนหนึ่งพอไหมนะครับล้านหนึ่งพอไหมอันนี้เราไม่ทราบนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในคลาสนี้นะครับเราจึงเน้นไปที่นะครับโมเดลที่ตัวที่4ซึ่งเราพูดไปแล้วนะครับก็คือ axiomatic approach model ซึ่งสร้างโดยโคโมโครอฟแบบที่เราพูดกันไปคราวที่แล้วนะครับในปี1933นะครับในกรณีนะครับ axiomatic approach นี้นะครับเราทราบว่านะครับความน่าจะเป็นนั้นจะถูกนิยามโดย3ตัวนะครับนั่นก็คือนะครับความน่าจะเป็นโมเดลของความน่าจะเป็นนะครับก็คือ1 sample space sample space คือเซตนะครับเซตซึ่งรวมเอานะครับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับที่จะเกิดขึ้นจากการทดลองนะครับแล้วก็ F คือ Sigma Algebra นะครับ Sigma Algebra คือนะครับเซตของนะครับเซตของ subset ของ sample space หรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับ F ตัวนี้นะครับคือเซตของเหตุการณ์นั่นเองนะครับสมาชิกของ Sigma Algebra คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเป็น subset ของ sample space นะครับผลลัพธ์คือสมาชิกของ sample space นะครับแต่เหตุการณ์เป็น subset ของ sample space นะครับและเหตุการณ์เป็นสมาชิกของ sigma algebra หรือ f นะครับหลังจากนั้นนะครับตัวที่3ตัวสำคัญตัวที่3ของโมเดลของเราก็คือ probability measure นะครับหรือการให้ค่านะครับความน่าจะเป็นแก่เหตุการณ์ต่างๆใน f นะครับโดยที่นะครับการให้ค่าความน่าจะเป็นแก่เหตุการณ์ต่างๆใน F นั้นนะครับจะต้องนะครับตามกับ axiom หรือความจริงนะครับ axiom นี่คือความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์นะครับเราจะต้องยอมรับมันก่อนนะครับ3ข้อนะครับข้อที่1ความน่าจะเป็นจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอข้อที่2นะครับความน่าจะเป็นของ sample space จะต้องเท่ากับ1เราเรียกมันว่านะครับ sample space เราเรียกมันว่า sure event event ที่เกิดขึ้นชัวร์ๆนะครับนะครับข้อที่3ก็คือเมื่อ A intersect B เท่ากับเซตว่างนะครับ PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB นะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้คือนะครับไอตัวนี้คือตัวนะครับ axiom ของความน่าจะเป็นนะครับจากนั้นนะครับในเลคเชอร์ที่1นั้นเราก็เริ่มพิจารณานะครับในการสร้างนะครับโมเดลจากนะครับโมเดลของความน่าจะเป็นนะครับโดยการใช้axiom ของความน่าจะเป็นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรากำลังพิจารณาการโยนเหรียญถูกไหมฮะไอ้การทอดลูกเต๋านะครับการทอดลูกเต๋าโมเดลตัวที่1นะครับ sample space นะครับเราให้ออกมาเป็นนะครับผลลัพธ์ของหน้าที่เป็นไปได้มาทั้งหมดนะครับนั่นก็คือ1 2 3 4 5 6ถูกไหมฮะจากนั้นนะครับสมมุติเรานิยามนะครับตัว sigma algebra นะครับ sigma algebra นะครับว่าเป็นนะครับ1ตัวที่1ก็คือตัวเซตว่างนะครับตัวที่2ก็คือ sample space นะครับตัวที่3ก็คือเหตุการณ์ซึ่งหน้าของลูกเต๋าจะออกนะครับออกจำนวนออกเลขคู่นะครับในกรณีนี้ e ก็คือเซตของ2 4 6นะครับสังเกตนะครับว่า e ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์2 4 6ตัวนี้นะครับเป็นสมาชิกของ sigma algebra เพราะว่า e ตัวนี้นะครับอยู่ใน f หรือ sigma algebra นะครับแต่2 4 6ตัวนี้นะครับเป็น subset ของ sample space นะครับ2 4 6เนี่ยเป็น subset ของ sample space ในขณะเดียวกันนะครับ o นี้ก็คือแทนนะครับ odd นะครับแทน odd นะครับจะเท่ากับ1 3 5นะครับเท่ากับ1 3 5ซึ่ง135ตัวนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันก็คือ subset ของนะครับ sample space 135เนี่ยคือ subset ของ sample space
แต่มันเป็นนะครับแต่มันเป็นสมาชิกของซิกมาอัลจิบราหรือ F นะครับ135เนี่ยนะครับเป็นสมาชิกของ F แสดงว่า135นี่คือเหตุการณ์นะครับฉะนั้นเนี่ยแบบที่อาจารย์บอกนะครับว่าสมาชิกของ F คือเหตุการณ์นะครับฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เรานิยามนะครับ sample space หลังจากที่เรานิยามนะครับตัว sigma jiba หรือ F นะครับสเต็ปต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือนะครับเราจะต้องนิยามความน่าจะเป็นให้แก่เหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ใน F นะครับที่อยู่ใน F หรือ sigma jiba นะครับแบบที่ผมแนะนำไปนะครับอันดับแรกก็คือเราจะต้องให้ความน่าจะเป็นกับนะครับเหตุการณ์ย่อยที่สุดก่อนนะครับในกรณีนี้นะครับในโมเดลนี้เหตุการณ์ย่อยที่สุดก็คือเหตุการณ์ที่จะเกิด E กับ O นะครับดังนั้นเนี่ยในเหตุการณ์ที่จะเกิด E กับ O นั้นเราให้สมมติเราให้ความน่าจะเป็นเท่ากันก็คือ 1/2 กับ 1/2 นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราทราบอยู่แล้วจากแอกเซียมนะครับว่าความน่าจะเป็นของ sample space มีค่าเป็น1นะครับแล้วความน่าจะเป็นของนะครับเซตว่ามีค่าเป็น0ฉะนั้นเนี่ยนะครับคำถามที่มันจะเกิดขึ้นก็คือนะครับจากโมเดลตัวนี้นะครับจากโมเดลตัวนี้ที่เรานิยามขึ้นมาเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะตอบคำถามได้นะครับเฉพาะกับเหตุการณ์ที่จะถามแล้วเหตุการณ์นั้นอยู่ในถูกนิยามอยู่ในตัว F ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นนะครับไม่ได้ถูกนิยามอยู่ในตัว F เราจะตอบคำถามไม่ได้นะครับเราจะไม่สามารถหาความน่าจะเป็นเราไม่สามารถจะหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นั้นๆได้เหตุผลก็เพราะว่าเหตุการณ์นั้นๆนะครับมันไม่ถูกนิยามเหตุการณ์มันจะถูกนิยามก็ต่อเมื่อนะครับมันอยู่ใน F ฉะนั้นในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดถามว่าความน่าจะเป็นนะครับว่าถ้าเกิดเราทอดลูกเต๋าแล้วนะครับความน่าจะเป็นของแต้มจะเป็น1 2 3 4 5หรือ6หรือไม่ได้เป็นเลยอันนี้ตอบได้เพราะว่ามันสอดคล้องกับ sample space หรือตัวเซตว่างนะครับขณะเดียวกันนะครับเราสามารถตอบคำถามว่านะครับความน่าจะเป็นที่แต้มนะครับออกมามันจะเป็นหัวมันจะเป็นขี้หรือจะเป็นคู่อย่างนี้เราตอบได้เหตุผลเพราะขี้หรือคู่นั้นนะครับถูกนิยามใน F นะครับถูกนิยามใน F แต่นะครับเราไม่สามารถที่จะตอบคำถามสำหรับเหตุการณ์เราไม่สามารถที่จะคำนวณความน่าจะเป็นสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่ได้ถูกนิยามใน Fยกตัวอย่างเช่นนะครับความน่าจะเป็นซึ่งนะครับแต้มที่เกิดจากการโยนลูกเต๋านั้นจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ3เหตุผลเพราะว่านะครับแต้มของลูกเต๋านะครับที่โยนออกมาแล้วน้อยกว่าหรือเท่ากับ3นั้นนะครับมีค่าเป็น1 2แล้วก็3เสร็จแล้วเนี่ยไอเหตุการณ์เหล่านี้น่ะคือเหตุการณ์คือ1 2 3เนี่ยมันไม่ได้ถูกนิยามอยู่ใน Fในเมื่อ1 2 3มันไม่ได้ถูกนิยามอยู่ใน F นะครับสเต็ปการให้ความนิยามค่าความน่าจะเป็นของมันก็ไม่มีความหมายอันนี้คือหลักการของ axiomatic approach นะครับที่โคโมโกรอฟนักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซียเนี่ยคิดขึ้นนะครับแต่แน่นอนนะครับมันสามารถที่จะตอบคำถามแบบที่อาจารย์บอกได้นะครับว่าถ้าเกิดเป็นเลขคู่e นี่คือนะครับเซตซึ่งเป็นเลขคู่ไม่ e ก็คือเป็นเลขคี่อันนี้ตอบได้เหตุผลเพราะ e กับไม่ e ก็คือ o นะครับมันก็คือ o ก็คือ odd e ตัวนี้ก็คือนะครับทอดลูกเต๋ามาแล้วได้เลขคู่ได้เลขคู่ก็คือนะครับ2 4 6นะครับ o คือเลขคี่ก็เป็น1 3 5นะครับในกรณีได้เพราะว่า1 3 5กับ2 4 6เนี่ยถูกนิยามอยู่ใน F นะครับถูกนิยามอยู่ใน F แต่นะครับ1 2 3ไม่มีอยู่ใน F นะครับ1 2 3ไม่มีอยู่ใน F ดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่สามารถที่จะนะครับนิยามความน่าจะเป็นมันได้ฉะนั้นเนี่ยโมเดล1นั้นนะครับมีข้อจำกัดถ้าเกิดเราสร้างโมเดล1นะครับเพื่อที่จะไปอธิบายนะครับการทำงานธรรมชาติของการโยนลูกเต๋าเนี่ยมันมีข้อจำกัดเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะตอบคำถามหรือให้ความให้ค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์บางเหตุการณ์ได้เรามาดูโมเดลที่2บ้างนะครับโมเดลที่2บ้างนะครับ
โมเดลที่2นั้นก็คือนะครับอันดับที่1เหมือนเดิมนะครับเราให้ตัว sample space ของเราคือ1 2 3 4 5 6เหมือนเดิมซึ่งก็คือแต้มของการโยนลูกเต๋านะครับขณะที่นะครับ f นะครับขณะที่ f นั้นนะครับซึ่งมาจิบ้านนั้นเราบอกว่ามันเป็นนะครับเซตของทุกสับเซตที่เป็นไปได้ใน sample space ถ้าเกิดมันความหมายคือทุกสับเซตของที่เป็นไปได้แสดงว่า f ตัวนี้คือ power set นะครับ power set ของ sample space นะครับความหมายคือว่าถ้าเกิดมันทุกนะครับทุก subset ของ sample space นะครับ f ตัวนี้นะครับตัว sigma algebra ตัวนี้จะรวมทุกเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเลยมันจะนิยามนะครับเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับของ sample space เพราะมันรวมเอาทุก subset ไงครับคีย์หลักก็คือทุก subset all possible subset นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับมันจะรวมเอานะครับมันจะรวมเอาทุกเซตเลยที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับถ้าเรานิยามตัวซิกมาอัลจิบ้าแบบนี้ความหมายก็คือว่านะครับเราพิจารณาทุกเหตุการณ์ที่เป็นไปได้เอาละเรานิยามไปเรียบร้อยแล้วนะครับ f เรานิยาม sample space ไปเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับสเต็ปต่อไปสเต็ป1นิยาม sample space สเต็ปที่2นะครับนิยามซิกมาอัลจิบ้าหรือนิยามเซตของเหตุการณ์สเต็ปที่3ก็คือให้ค่าความน่าจะเป็นแก่เหตุการณ์แบบที่ผมแนะนำไปนะครับสเต็ปที่3เนี่ยนะครับเราควรจะเริ่มต้นจากการให้ค่าความน่าจะเป็นกับเหตุการณ์ย่อยก่อนในกรณีนี้นะครับเหตุการณ์ย่อยก็คือนะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดแต้มที่1ความน่าจะเป็นที่จะเกิดแต้ม2ไปเรื่อยๆจนถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดแต้ม6เผอิญนะครับในตัวอย่างนี้หรือโมเดลตัวนี้ผมสมมุติว่านะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดนั้นผมสมมุติให้มันเท่ากันคือเท่ากับ1ส่วน6นะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้แอกเซียมนะครับใช้แอกเซียมตัวที่3นะครับผมจะใช้แอกเซียมตัวที่3เนี่ยนะครับในการที่จะคำนวณหานะครับจำนวนคำนวณหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เหลือทั้งหมดถ้าเกิดนักศึกษาจำได้นะครับถ้าเกิดนักศึกษาจำได้ตอนที่เราเรียนม.4นะครับเราจะทราบว่านะครับจำนวนเหตุการณ์จำนวนนะครับเซตทั้งหมดนะครับจำนวนเซตทั้งหมดนะครับที่เป็นสับเซตนะครับของเซตใดๆจะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลังนะครับจำนวนสมาชิกนะครับ2ยกกำลังจำนวนสมาชิกของนะครับสมาชิกของเซตนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าจำนวนสมาชิกของ sample space มีทั้งหมด6ตัวแสดงว่านะครับจำนวน subset ก็มีทั้งหมดเท่ากับ2ยกกำลัง6ซึ่งมีค่าเท่ากับนะครับ2กำลัง5 3 2 6 14แสดงว่าสมาชิกของ f นะครับสมาชิกของ f นั้นนะครับมีทั้งหมด64ตัว64ตัวนะครับรวม sample space แล้วก็รวมเซตว่างไว้ด้วยนะครับในกรณีนี้นะครับเอาละนะครับหลังจากที่สเต็ป3นะครับหลังจากสเต็ป3เนี่ยเราทำการคำนวณความเราให้ความน่าจะเป็นกับตัวย่อยที่สุดไปแล้วนะครับก็คือตัวที่1ตัวที่2ไปเรื่อยๆถึงตัวที่6นะครับเราก็ให้ความน่าจะเป็นมันเป็น1ส่วน6จากนั้นนะครับเราจะใช้ axiom 3นะครับ axiom 3คืออะไรทวนความจำนิดนึงถ้า a intersect b เท่ากับเซตว่างความน่าจะเป็นของ a union b จะเท่ากับความน่าจะเป็นของ a บวกความน่าจะเป็นของ b นะครับอันนี้คือ axiom 3ของนะครับความน่าจะเป็นดังนั้นเนี่ยนะครับบนค่าความน่าจะเป็นซึ่งเราให้กับตัวย่อยไปเรียบร้อยนะครับเราสามารถใช้ axiom ตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ axiom ตัวนี้นะครับในการที่จะคำนวณหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดผมต้องการหานะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับที่มี1กับ2นะครับเราทราบว่านะครับ1เราเอาเซตย่อยก็คือ1นะครับกับ2นะครับ1กับ2เนี่ยมาอินเตอร์เซ็กกันแน่นอนมันคือเซตว่างเพราะสมาชิกมันไม่มีตัวร่วมดังนั้นเนี่ยจาก axiom ตัวที่3 a intersect b เท่ากับเซตว่าง p
PA Union B ต้องเท่ากับ PA บวก PB ดังนั้นเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นของนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์1 2เนี่ยนะครับมันจึงเท่ากับนะครับความน่าจะเป็นของ1บวกด้วยความน่าจะเป็นของ2นะครับซึ่งเท่ากับ1ส่วน6บวกด้วย1ส่วน6นะครับเท่ากับ1ส่วน6มาจากไหนความน่าจะเป็นของตัวย่อยที่เราให้ไปนะครับความน่าจะเป็นของ2ล่ะ1ส่วน6ก็คือความน่าจะเป็นจากตัวย่อยที่เราให้ไปบวกกันเราก็ได้2ส่วน6ฉะนั้นเนี่ยนะครับสังเกตเห็นว่านะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆนะครับเหตุการณ์ใดๆที่อยู่ใน F เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้แอ็กซิอมตัวที่3นะครับในการคำนวณหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นั้นๆได้นะครับจากความน่าจะเป็นตัวย่อยที่สุดที่เราให้ไปฉะนั้นเนี่ยแบบที่ผมบอกนะครับอันดับแรกเนี่ยเราควรจะ assign ความน่าจะเป็นให้กับตัวย่อยที่สุดก่อนในกรณีนี้ก็คือ1 2ไปเรื่อยๆถึง6จากนั้นนะครับความน่าจะเป็นของตัวอื่นก็จะตามมาผ่านแอ็กซิอมข้อที่3นะครับดูอีกตัวอย่างนึงนะครับสมมุติถ้าเกิดผมต้องการที่จะหานะครับความน่าจะเป็นของนะครับการทอดลูกเต๋านะครับแล้วแต้มของมันนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ3หรือ6ความหมายก็คือนะครับแต้มมันก็ต้องเป็น1 2 3แล้วก็6ถูกไหมฮะเพราะว่านะครับแต้มของที่เราจะพิจารณาได้นั้นนะครับมันก็คือต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ3น้อยกว่าหรือเท่ากับ3มันก็คือ1 2 3แล้วก็6ฉะนั้นเนี่ยนะครับหลังจากสเต็ปที่เรา assign นะครับ assign ความน่าจะเป็นนะครับให้กับแต่ละตัวย่อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้แอ็กซิอมตัวที่3นะครับแอ็กซิอมตัวที่3มาในการคำนวณหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ตัวนี้นั่นก็คือเหตุการณ์1 2 3 6ในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับความน่าจะเป็นของนะครับเหตุการณ์1ยูเนียนกับเหตุการณ์2นะครับยูเนียนกับเหตุการณ์3ยูเนียนกับเหตุการณ์6ไอ้ตัวเนี้ยเหตุการณ์ตัวนี้ความหมายก็คือนะครับเราทอดลูกเต๋าแล้วลูกเต๋ามันออกมาเป็น1ลูกเต๋ามันออกมาเป็น2นะครับลูกเต๋าออกมาเป็น3แล้วก็ลูกเต๋าออกมาเป็น6ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราทราบว่านะครับทั้ง4เซตนะครับไม่มีอะไรร่วมกันอยู่เลยนะครับอินเตอร์เซ็กกันได้เซตว่างดังนั้นเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นของการยูเนียนนะครับมันจะเท่ากับผลบวกของนะครับความที่จะเป็นของเหตุการณ์แต่ละตัวดังนั้นเนี่ยนะครับ P ที่เอา1มายูเนียนกับ2ยูเนียนกับ3แล้วก็ยูเนียนกับ6นะครับมันก็จะเท่ากับป๊อปของที่โยนลูกเต๋าแล้วได้แต้ม1ป๊อปของโยนลูกเต๋าแล้วได้แต้ม2ป๊อปของการโยนลูกเต๋าแล้วได้แต้ม3แล้วก็ป๊อปของการโยนลูกเต๋าแล้วได้แต้ม6นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้นะครับเราก็จะเอามาบวกกันบวกกันเสร็จแล้วนะครับป๊อปของ1ก็จะได้เป็น1ส่วน6ป๊อปของ2ก็จะเป็น1ส่วน6ป๊อปของ3ก็จะเป็น1ส่วน6และป๊อปของ6ก็จะเป็น1ส่วน6นะครับบวกกันนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือ4ส่วน6นะครับซึ่งจะเท่ากับ2ส่วน3นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างที่ผมโชว์ให้เห็นเนี่ยมันคือการสร้างนะครับความโมเดลของความน่าจะเป็นบนพื้นฐานของ axiomatic approach นะครับ axiomatic approach ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับประกอบไปด้วยนะครับ3ส่วนนั่นก็คือ sample space นะครับเซตของเหตุการณ์หรือ sigma jiba หรือ f นะครับไอตัวนี้นะครับเซตของเหตุการณ์และนะครับความน่าจะเป็นที่เราจะให้ไปยังเซตของเหตุการณ์โดยที่นะครับความน่าจะเป็นนั้นจะต้องนะครับอยู่บนพื้นฐานของตัวแอ็กซิอม3ข้อนะครับคือป๊อปนะครับไม่ติดลบนะครับป๊อปของนะครับป๊อปของ sample space จะต้องมีค่าเป็น1แล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ A intersect กับเหตุการณ์ B แล้วได้เซตว่างนะครับป๊อปของ A union B จะต้องเท่ากับผลรวมของป๊อปนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้คือแล้วผมก็โชว์ให้เห็นตัวอย่างของการสร้างนะครับการสร้างโมเดลของความน่าจะเป็นนะครับโมเดลของความน่าจะเป็นโดยที่โมเดลความน่าจะเป็นนั้นผมก็โชว์ให้เห็นถึง2ตัวอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับโมเดลมันจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับนะครับการนิยามนะครับเหตุการณ์ที่อยู่ใน
ซิกมาจิบ้าหรือ F ว่านะครับจำนวนเหตุการณ์หรือเหตุการณ์นั้นนะครับมันตอบรับนะครับครอบคลุมนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันตอบรับหรือครอบคลุมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแสดงว่าโมเดลที่เราสร้างมันก็โอเคนะครับข้อสังเกตครับถ้าเกิดสมมุติจะให้มันครอบคลุมนักศึกษาก็ต้องนะครับในเซตของเหตุการณ์นักศึกษาก็ต้องเอาทุกเหตุการณ์นะครับที่เป็นไปได้ทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือทุกสับเซตที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ sample space นะครับมาใส่นะครับพิจารณาทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นแบบที่ผมบอกนะครับสมมุติมันมี6ตัวคุณก็ต้องเอา2ยกกําลัง6มันมี8ตัวคุณก็เอา2ยกกําลัง8คือพิจารณาทุกสับเซตเอามาใส่ใน Fนะครับถ้าเกิดคุณเอามาใส่ใน F ปุ๊บเอาละคราวนี้เนี่ยคุณครอบคลุมทุกเหตุการณ์ที่เป็นไปได้แล้วนะครับคุณครอบคลุมทุกเหตุการณ์ที่เป็นไปได้แล้วนะครับไอ้นั้นคือตัวอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาอีกนะครับย้อนกลับมาอีกนะครับย้อนกลับมาอีกในกรณีพิจารณาพวกนะครับ axiomatic approach นะครับแต่ก่อนที่นะครับเราจะนะครับเข้าไปลึกนะครับเกี่ยวกับการศึกษานะครับโมเดลของความน่าจะเป็นแบบแอ็กเซียมเนี่ยนะครับอันดับที่1ก่อนคือนะครับเราจะมาดูนะครับคอนเซปต์ที่นะครับมีประโยชน์นะครับแม้ว่านะครับมันจะไม่ได้ตั้งอยู่บนนะครับพื้นฐานของแอ็กเซียมนะครับนั่นก็คือนะครับcounting technique นะครับในความน่าจะเป็นนะครับหรือที่เราเรียกว่า combinatorics นะครับไอสิ่งที่เราเรียนในกรณีนี้นะครับเราจะเรียนแบบง่ายๆนะครับ combinatorics แบบง่ายๆนะครับแล้วพอเราเรียนไอ้ตัวนี้เสร็จนะครับเราก็จะค่อยนะครับ move ไปนะครับเรียนต่อเกี่ยวกับพวกนะครับซิกมาอัลจิบราแบบเชิงลึกเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์นะครับตัว sample space นะครับไอ้ตัว combinatorics ตรงนี้นะครับมันอยู่บนพื้นฐานของตัวนะครับ classical probability หรือนะครับโมเดลความน่าจะเป็นแบบคลาสสิกแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับ combi นะครับเราเรียกสั้นๆว่า combi เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ในเชิงที่ว่านะครับเราสามารถที่จะคำนวณ นะครับใช้มันในการคำนวณ นะครับวิธีหรือนะครับจำนวนผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับได้อย่างมีระบบนะครับทำให้เราสามารถที่จะนะครับคำนวณหาความน่าจะเป็นเอ่ยหรือจะสามารถที่จะนะครับดูว่านะครับมีจำนวนที่เป็นไปได้กี่วิธีนะครับอันนี้คือ combinatorics ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับนักศึกษาก็จะได้เรียนมาบ้างแล้วนะครับในตอนที่นักศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลายนะครับอ่ะเราลองมาดูกันนะครับบท combinatorics หรือ combi เนี่ยนะครับวิธีการนับเนี่ยซึ่งนะครับมันเป็นอยู่ใน classical probability นะครับมันเป็นยังไงบ้างอันที่1 นะครับอันที่1สมมติฐานก่อนนะครับอันที่1ก็คือนะครับตัว sample space ของการนับเนี่ยจะต้องนับได้ไอประเภทความน่าจะเป็นของนะครับโวลเตจอยู่ระหว่างนะครับลบ100ถึง100อย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับเหตุผลเพราะว่าโวลเตจเนี่ยมันเป็นค่าที่นะครับค่าที่ต่อเนื่องแต่ในกรณีนี้เราจะใช้คอมบิได้ก็ต่อเมื่อนะครับตัว sample space ของเรานั้นนะครับนับได้นะครับพูดง่ายๆคือจำนวนนะครับสมาชิกของ sample space นั้นนับได้อันที่2นะครับเราสมมุติว่านะครับผลลัพธ์ของแต่ละ sample space นั้นนะครับผลลัพธ์ของแต่ละ sample space นั้นนะครับมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดเท่ากันนะครับมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดเท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมุติอาจารย์มีนะครับโยนเหรียญแล้วมันออกมาเป็นหัวกับก้อยนะครับในกรณีนี้นะครับสมมุติว่าความน่าจะเป็นจะเกิดเท่ากันนั่นก็คือหัวมีความน่าจะเป็นที่เกิด1/2ก้อยก็คือมีความน่าจะเป็นที่จะเกิด1/2ในกรณีที่โยนนะครับโยนลูกเต๋านะครับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็6ในกรณีนี้นะครับก็จะสมมตินะครับว่านะครับในแต่ละตัวนั้นนะครับมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดเท่ากันนั่นก็คือ1/6 1/6 1/6 1/6 1/6แล้วก็1/6นะครับสังเกตนะครับว่านะครับผลลัพธ์ที่อยู่ใน sample space นั้นนะครับ outcome นั้นนะครับนับได้
แล้วก็ไฟไนท์อันนี้แค่คือ2อันนี้คือ6ถูกไหมฮะนะครับในกรณีของคอมบินั้นเราแอสซูมนะครับเราแอสซูม2แอสซัมชันตัวนี้นะครับจากนั้นดูต่อนะครับความน่าจะเป็นของที่เหตุการณ์ A จะเกิดนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A จะเกิดนั้นนะครับก็คือนะครับใช้หลักการของนะครับโมเดลความน่าจะเป็นแบบคลาสสิกนะครับนั่นก็คือนะครับ NA ก็คือนะครับจำนวนนะครับจำนวนสมาชิกนะครับของนะครับเหตุการณ์ A หารด้วยจำนวนสมาชิกของ sample space หรือเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้คือความน่าจะเป็นที่เราจะพิจารณาได้ก็ไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกับความที่จะเป็นแบบโมเดลแบบคลาสสิกกันล่ะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดนักศึกษาต้องการที่จะนะครับพิจารณานะครับหน้านะครับหน้าของลูกเต๋าที่จะเกิดเลขคู่นะครับเลขคู่ก็มีเป็นเท่าไหร่246ตัวนี้นะครับ NA คือ3เพราะว่า246ถูกไหม246ก็คือ3ตัวหารด้วยนะครับจำนวนหน้าทั้งหมดก็คือ6ฉะนั้นความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ก็คือ3ส่วน6คอมบิมันก็คือวิธีว่าเราจะหา NA ยังไงหา N ยังไงเพื่อที่จะผลสุดท้ายเนี่ยเราจะมาคำนวณความน่าจะเป็นได้นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้คือการหาจำนวนวิธีคอมบิคือนะครับการหาจำนวนวิธีว่าจำนวนวิธีที่นะครับเหตุการณ์ที่เรากำลังจะสนใจกับเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นนะครับมันมีนะครับมันมีได้ทั้งหมดกี่เหตุการณ์มันกี่ผลลัพธ์นะครับในคอมบินาทอริกนั้นนะครับในคอมบินั้นนะครับอันดับแรกนะครับคุณสมบัติแรกที่เราจะต้องนะครับพิจารณาก็คือคุณสมบัติการคูณนะครับคุณสมบัติการคูณคุณสมบัติการคูณบอกว่านะครับถ้าเราทำการทดลองอันที่1นะครับแล้วผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มีทั้งหมด N1 กรณีนะครับแล้วขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดสมมติเราทำการทดลองที่2นะครับแล้วนะครับการทดลองที่2นั้นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีทั้งหมด N2 กรณีนะครับผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับที่เกิดจากนะครับการเอาการทดลองที่1มารวมกับการทดลองที่2นะครับการเอาการทดลองที่1มารวมกับการทดลองที่2จะมีผลลัพธ์ได้ทั้งหมดนะครับ n เท่ากับ n1 คูณ n2 กรณียกตัวอย่างนะครับสมมุติถ้าเกิดการทดลองที่1นะครับการทดลองที่1นั้นของผมนะก็คือการโยนเหรียญการโยนเหรียญขณะเดียวกันการทดลองที่2นะครับก็คือการโยนลูกเต๋านะครับผมทราบว่านะครับการโยนเหรียญ นั้นนะครับจำนวนวิธีทั้งหมดที่ผมมีก็คือ2วิธีเหตุผลเพราะการโยนเหรียญ นั้นนะครับมันอาจจะเกิดหัวกับก้อยในขณะเดียวกันการโยนลูกเต๋านั้นนะครับผลลัพธ์ที่ผมมีทั้งหมดมีได้ทั้งหมด6กรณีเหตุผลเพราะนะครับเหตุผลเพราะนะครับผลลัพธ์ที่ผมได้มีทั้งหมด1 2 3 4 5แล้วก็6ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมเอานะครับกรณีนะครับเอากรณีที่1เอาการทดลองที่1มาผสมรวมกับการทดลองที่2นะครับสิ่งที่ผมได้นะครับก็คือนะครับกรณีที่ผมจะได้ทั้งหมดก็คือ2คูณ6เพราะว่าผมเอากรณีนะครับของการโยนเหรียญคูณกับกรณีของการโยนลูกเต๋านะครับ2คูณ6ผมก็ได้ทั้งหมด12อ่ะเรามาดู12ยังไงนะครับสมมุติการทดลองนั้นผมเอาการโยนเหรียญก่อนนะเอาโยนเหรียญตั้งต้นแล้วหลังจากนั้นตามมาด้วยนะครับการทดลองที่2คือการโยนลูกเต๋าฉะนั้นเนี่ยนะครับเอาผลลัพธ์ของ2การทดลองมารวมกันผมก็จะได้หัว1หัว2หัว3หัว4หัว5แล้วก็หัว6จากนั้นต่อไปก็คือก้อย1ก้อย2ก้อย3ก้อย4ก้อย5แล้วก็ก้อย6โดยที่ตัวแรกนั้นนะครับแทนนะครับแทนผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จากการทดลองที่1ส่วนตัวที่2นั้นแทนผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จากการทดลองที่2ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเรามีทั้งหมด12คู่เรามีทั้งหมด12คู่ในกรณีนี้เมื่อเรามีทั้งหมด12คู่นะครับผลลัพธ์ทั้งหมด
ที่เราเป็นไปได้ที่เราหาจำนวนนะครับผลลัพธ์ทั้งหมดก็คือ12 n เท่ากับ n 1คูณ n 2 n 1ก็คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการทดลองที่1 n 2คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการทดลองที่2 n คือผลลัพธ์ที่เอาการทดลองที่1กับการทดลองที่2นั้นมารวมกันโดยที่เราสมมุติว่านะครับการทดลองที่1กับการทดลองที่2นั้นเป็นอิสระต่อกันคือจะโยนเหรียญก็โยนไปจะทอดลูกเต๋าก็ทอดไปไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในกรณีนี้นะครับผลลัพธ์ของการนะครับเอาการทดลอง2ตัวนี้มารวมกันจะมีทั้งหมด12ในบางครั้งนะครับการเอาผลลัพธ์มารวมกันเราเรียกมันว่า combine experiment นะครับหรือการทดลองซึ่งเอามาผสมรวมกันลองมาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่นะครับเอาไปใช้จริงอาทิเช่นสมมุติเราขับรถจากกรุงเทพนะครับไปยังโคราชนะครับขับรถจากกรุงเทพไปยังโคราชปรากฏว่านะครับตอนแรกนะครับเรามีทั้งหมดนะครับ3เส้นทางจากกรุงเทพไปยังสระบุรีนะครับเส้นทางที่1เส้นทางที่2เส้นทางที่3จากนั้นครับจากสระบุรีขับไปโคราชสมมุตินะครับมีทั้งหมด4เส้นทางก็คือ1 2 3 4คำถามคือนะครับจำนวนเส้นทางทั้งหมดนะครับที่จะขับรถจากกรุงเทพไปยังโคราชมีทั้งหมดกี่กรณีฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราสามารถที่จะมองนะครับเราสามารถที่จะมองเปรียบเสมือนกับการทดลองนะครับการทดลองนะครับที่ต่อเนื่องกัน2การทดลองนั่นก็คือการทดลองที่1ก็คือการขับรถจากกรุงเทพไปยังสระบุรีการทดลองที่2ก็คือการขับรถจากสระบุรีไปโคราชเราจะเห็นได้ว่านะครับการทดลองที่1นั้นนะครับมีทั้งหมด3วิธีการทดลองที่2มีทั้งหมด4วิธีใช้หลักการการคูณเราจะได้ว่านะครับจำนวนเส้นทางทั้งหมดนะครับที่เดินทางจากกรุงเทพไปยังโคราชจะมีค่าทั้งหมดเท่ากับ3คูณ4เท่ากับ12วิธีนะครับอันนี้คือหลักการการคูณนะครับหลักการการคูณนะครับของคอมบิซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ใช้นะครับเราจะได้ใช้นะครับนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับเรานะครับขยายนะครับเราขยายแทนที่ว่าเราจะใช้แค่นะครับ2การทดลองมาพิจารณาต่อกันนะครับ2การทดลองมาพิจารณาต่อกันสมมติถ้าเกิดเราพิจารณาทั้งหมด K การทดลองนะครับ K การทดลองนะครับโดยที่การทดลองที่1นะครับมีเป็นไปได้ทั้งหมด N 1วิธีการทดลองที่2เป็นไปได้ N 2วิธีไปเรื่อยๆถึงการทดลองที่ K นะครับเป็นไปได้ทั้งหมด NK วิธีดังนั้นเนี่ยนะครับจำนวนการทดลองจำนวนผลลัพธ์นะครับจำนวนผลลัพธ์จากการรวมเอานะครับรวมเอาการทดลองทั้งหมด K การทดลองเข้าด้วยกันก็จะมีค่าเท่ากับ n 1คูณด้วย n 2คูณด้วยไปเรื่อยๆจนถึง n k โดยที่ n 1นี้นะครับคือจำนวนผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองที่1 n 2คือจำนวนผลลัพธ์นะครับที่เป็นไปได้ทั้งหมดในกรณีที่นะครับในกรณีของการทดลองที่2 n 3ก็คือนะครับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับในกรณีที่เราพิจารณาการทดลองนะครับที่3ไปเรื่อยๆถึง NK นะครับก็คือผลลัพธ์นะครับที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับในกรณีที่เราทำการทดลองที่ K ฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับเราใช้นะครับเราเริ่มต้นที่แค่2การทดลองก่อนเราเริ่มต้นที่แค่2การทดลองก่อนจากนั้นนะครับเราทราบว่าเราสามารถที่จะขยายจาก2การทดลองนะครับมาเป็น K การทดลองได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจำนวนการทดลองทั้งหมดจำนวนวิธีของการทดลองทั้งหมดนะครับในกรณีที่เรานะครับทำ k ครั้งนะครับทำ k ครั้งนะครับมันก็คือนะครับ n เท่ากับ n k คูณกันไปนะครับผลลัพธ์ของแต่ละการทดลองนะครับในบางครั้งนะครับสำหรับคลาสนี้นะครับเราสามารถนะครับเราสามารถที่จะนะครับมองนะครับการคำนวณหานะครับจำนวนวิธีทั้งหมดเนี่ยนะครับได้เหมือนกับการเลือกลูกบอลออกมาจากถังนะครับ
ยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดผมมีนะครับผมมีถังซึ่งประกอบไปด้วยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยลูกบอลนะครับซึ่งลูกบอลแต่ละลูกนั้นนะครับจะเขียนตัวเลขนะครับจะเขียนตัวเลขเป็น1 2 3 4 5 6แล้วจากนั้นผมก็สุ่มลูกบอลสังเกตไหมครับว่ามันคล้ายคลึงเหมือนกับการผมทอดลูกเต๋าสมมติผมมีลูกบอลอยู่ใช่ไหมสุ่มขึ้นมา1ครั้งสุ่มลูกบอลขึ้นมา1ครั้งแล้วมาดูว่าลูกบอลที่ผมได้เป็นอะไรสมมติถ้าเกิดเป็นเลข3ผมก็โน้ตไว้ว่ามันเป็นเลข3เปรียบเสมือนกับนะครับเปรียบเสมือนกับผมทอดลูกเต๋าแล้วผมได้หน้า3ถ้าเกิดผมนะครับหยิบลูกบอลแล้วได้เลข6เปรียบเสมือนกับนะครับผมทอดลูกเต๋าแล้วผมได้หน้า6ฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมัน equivalent กันผลลัพธ์ที่ได้นั้นมันเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งนะครับปัญหาของการหานะครับจำนวนวิธีการนับทั้งหมดเนี่ยนะครับสามารถที่จะคิดได้เหมือนกับการเลือกนะครับการเลือกลูกบอลนะครับการเลือกลูกบอลออกมาจากนะครับออกมาจากถังนะครับทั้งนี้นะครับไอตัวนะครับวิธีที่เราจะมองนะครับการหาวิธีการนับทั้งหมดนะครับโดยการเปรียบเทียบมันกับการเลือกลูกบอลออกมาจากถังนั้นนะครับเราจะพิจารณาอยู่2คอนเซปต์ใหญ่ๆนั่นก็คือนะครับการเลือกลูกบอลแล้วแคร์ออเดอร์นะครับแคร์ออเดอร์ความหมายก็คือว่าสมมติครั้งที่1นะครับเราเลือกลูกบอลได้นะครับ1ครั้งที่2เราเลือกลูกบอลได้ลูกบอลตัวที่2กับอีกแบบนึงก็คือครั้งที่1นั้นนะครับเราสุ่มลูกบอลแล้วเราหยิบลูกบอลมาได้2นะครับแล้วครั้งที่2เราได้1ถ้าเกิดเราแคร์ออเดอร์นะครับถ้าเกิดเราแคร์ออเดอร์เนี่ย2กรณีนี้เราถือว่าแตกต่างกันเพราะว่า1กรณีแรกเนี่ย1มาก่อนแล้วตามด้วย2กรณีที่2นั้น2มาก่อนแล้วตามด้วย1ในกรณีนี้ถ้าเกิดเราแคร์ออเดอร์นะครับเราจะนับเป็น2ถ้าเราไม่แคร์ออเดอร์นะครับถ้าเกิดเราไม่แคร์ออเดอร์เราจะนับเป็น1เพราะเราไม่สนใจออเดอร์1 2 2 1เหมือนกันนะครับ1 2 2 1เหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกแบบนึงก็คือพอสุ่มออกมาปุ๊บนะครับลูกบอลจะใส่คืนไหมเราเรียกมันว่า replacement หรือเปล่านะครับถ้าสุ่มแล้วใส่คืนถ้าสุ่มแล้วใส่คืนความหมายก็คือว่ามันเป็นไปได้ว่าครั้งที่1เราจะได้ลูกบอลอันที่1นะครับแล้วครั้งที่2นะครับเราอาจจะได้ลูกบอลอันที่1ด้วยเหตุผลเพราะว่าสุ่มแบบใส่คืนเนี่ยนะครับลูกบอลอันที่1เนี่ยมันจะถูกโยนกลับเข้าไปในถังในครั้งแรกนะครับในขณะเดียวกันนะครับมันก็เป็นไปได้ว่านะครับการสุ่มครั้งที่2นี้นะครับเราอาจจะได้นะครับลูกบอลซึ่งแต้มเหมือนกันกับครั้งแรกอันนี้คือสุ่มแบบใส่คืนนะครับถ้าเกิดสุ่มแบบนะครับไม่ใส่คืนมันเป็นไปไม่ได้นะครับว่าลูกบอลครั้งที่2เนี่ยมันจะมีแต้มเหมือนกับลูกบอลครั้งแรกเพราะว่านะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราหยิบลูกบอล1ออกมาแล้วเราไม่ใส่คืนเนี่ยแสดงว่าในถังเนี่ยนะครับลูกบอลมันจะน้อยลงไปแล้วแต้ม1นั้นจะไม่มีละฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ว่าเมื่อเรานะครับหยิบลูกบอลอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณจะได้1เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยนะการมองปัญหานะครับคอมบินะครับแบบง่ายๆเนี่ยนะครับมองโดยเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับการนะครับสุ่มลูกบอลออกมาจากถังเนี่ยนะครับจึงสามารถที่จะนะครับพิจารณาได้ออกมาเป็น2นะครับสออกมาเป็น2คู่หลักๆก็คือ1นะครับเวลาเราหยิบลูกบอลมาเนี่ยเราแคร์ออเดอร์มั้ยอันที่2หยิบลูกบอลมาเนี่ยใส่คืนไหมนะครับใส่คืนไหมแคร์ออเดอร์หรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนั้นคือคีย์คอนเซ็ปต์นะครับที่เราจะพิจารณากันนะครับคีย์คอนเซ็ปต์ที่พิจารณากันนะครับแบบที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดออเดอร์นั้นสำคัญนะครับสมมตินะครับเราสุ่ม
มาดูตัวอย่างเนี่ยนะครับถ้าเกิดออเดอร์สำคัญนะครับแสดงว่านะครับ452สมมติผมสุ่มลูกบอลมานะครับ3ครั้ง452 425 542 524 245 254ถ้าเกิดแคร์ออเดอร์เนี่ยนะครับทั้ง6กรณีนี้ถือว่าเป็นกรณีที่แตกต่างกันถ้าเกิดเราแคร์ออเดอร์นะครับเพราะว่า542กับ524เนี่ยมันคนละอย่างอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่แคร์ออเดอร์ทั้ง6กรณีนี้นับเป็น1ทั้ง6กรณีนี้นับเป็น1เพราะเราไม่แคร์ออเดอร์นี่452 425เนี่ยเหมือนกันนะครับฉะนั้นนี่อันนี้คือความแตกต่างนะครับ sampling นะครับ with orderingคือการสุ่มโดยการแคร์ออเดอร์ sampling without ordering คือการสุ่มแบบไม่แคร์ออเดอร์อันนี้แตกต่างกันแคร์ออเดอร์จากตัวอย่าง6วิธีนะครับไม่แคร์ออเดอร์6ตัวอย่างรวบเป็น1วิธีในกรณีแบบที่ผมเพิ่งอธิบายไปนะครับพิจารณาว่านะครับสุ่มแล้วใส่คืนหรือเปล่าถ้าเกิดสุ่มแล้วใส่คืนนะครับจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสุ่มลูกบอล3ครั้งเป็นไปได้ว่านะครับการสุ่มครั้งที่แตกต่างกันนะครับอาจจะให้นะครับลูกบอลเหมือนกันก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับครั้งแรกได้ลูกบอลหมายเลข1มาครั้งที่3ได้ลูกบอลหมายเลข1มาเหมือนกันนะครับแสดงว่าในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้นะครับสุ่มแบบใส่คืนนะครับแต่ถ้าเกิดนะครับสุ่มแบบไม่ใส่คืนแต่ละครั้งของการสุ่มนั้นจะเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะให้ลูกบอลนะครับที่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับของการสุ่มนะครับถ้าเกิดเราแบบที่อาจารย์บอกนะครับถ้าเกิดเราพิจารณาการคอมบิแบบง่ายๆเนี่ยโดยการมองนะครับเปรียบเทียบกับคอมบิเนี่ยเหมือนกับนะครับการสุ่มนะครับลูกบอลออกมาจากถังเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้นะครับโดยดูคอนเซปต์ว่าแคร์ออเดอร์กับแคร์กับใส่คืนหรือไม่ดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงมีนะครับจำนวนวิธีทั้งหมดนะครับเคสที่เรานะครับแบ่งแยกนะครับแบ่งแยกของการสุ่มลูกบอลนะครับแบ่งแยกเคสของการสุ่มลูกบอลโดยพิจารณาถึงการใส่คืนกับออเดอร์ได้ทั้งหมด4กรณีกรณีที่1คือสุ่มแบบใส่คืนแล้วก็แคร์ออเดอร์ความหมายคือสุ่มลูกบอลเสร็จปุ๊บคุณก็ใส่คืนในขณะเดียวกันคุณแคร์ออเดอร์ด้วย1 2 2 1แตกต่างกันกรณีที่2คือสุ่มแบบไม่ใส่คืนแคร์ออเดอร์สุ่มแบบไม่ใส่คืนกับแคร์ออเดอร์นะครับในกรณีนี้นะครับเป็นไปไม่ได้ที่คุณสุ่มครั้งที่1กับคุณสุ่มครั้งที่2เนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่ได้มันจะเหมือนกันเพราะคุณไม่ใส่คืนแต่คุณแคร์ออเดอร์ในกรณีนี้1 2 2 1นะครับ1 2 2 1นั้นแตกต่างกันนะครับแต่สุ่มแบบใส่คืนนะครับสุ่มแบบใส่คืนแคร์ออเดอร์มันอาจจะเป็นไปได้ว่าครั้งที่1คุณได้1ครั้งที่2คุณก็ได้1สมมติว่าถ้าเกิดสมมติคุณสุ่มลูกบอล6ลูกนี้นะถ้าเกิดใส่คืนแคร์ออเดอร์นี้เป็นไปได้ว่าครั้งที่1คุณได้1ครั้งที่2คุณก็ได้1เพราะคุณใส่คืนแต่ครั้งที่1แต่ในกรณีแรกนั้นคุณแคร์ออเดอร์กรณีที่2คุณกรณีแรกคุณใส่คืนกรณีที่2คุณไม่ใส่คืนกรณีที่3คือนะครับคุณสุ่มแล้วคุณใส่คืนแต่คุณไม่แคร์ออเดอร์ในกรณีนี้นะครับคุณใส่คืนแสดงว่านะครับถ้าเกิดคุณสุ่มครั้งที่2ต่อมาจากครั้งที่1เป็นไปได้นะครับว่ามันจะมีผลลัพธ์ซ้ำกันแต่คุณไม่แคร์ออเดอร์และกรณีที่4ก็คือสุ่มแบบไม่ใส่คืนแล้วก็นะครับไม่แคร์ออเดอร์สังเกตนะครับสังเกตนะครับกรณีที่1กับกรณีที่2นั้นแคร์ออเดอร์
ะครับกรณีที่3กับกรณีที่4นั้นไม่แคร์ออเดอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยนะครับเปลี่ยนแปลงว่าซุ่มแบบใส่คืนหรือซุ่มแบบไม่ใส่คืนเอาละคราวนี้นะครับเราจะมาพิจารณานะครับในแต่ละเคสในแต่ละเคสเริ่มต้นที่เคสที่1นะครับนั่นก็คือนะครับการสุ่มแบบใส่คืนแล้วก็แคร์ออเดอร์นะครับการสุ่มแบบใส่คืนแล้วก็แคร์ออเดอร์นั้นนะครับสมมุติว่านะครับผมมีลูกบอลนะครับผมมีลูกบอลอยู่ในถังเนี่ยทั้งหมดนะครับ n ลูกบอลถ้าเกิดผมเลือกนะครับมาทั้งหมด k ครั้งนะครับมาทั้งหมด k ครั้งนะครับนะครับโดยพิจารณาคือการนะครับสุ่มแบบใส่คืนนะครับแล้วก็แคร์ออเดอร์นะครับจำนวนครั้งที่ผมได้ทั้งหมดจะมีค่าทั้งหมดเท่ากับ n ยกกำลัง k เหตุผลเพราะว่านะครับครั้งที่1นะครับครั้งที่1ผมก็มีโอกาสได้ทั้งหมด n วิธีครั้งที่2ผมพิจารณานะครับแคร์ออเดอร์1 2 2 1แตกต่างกันผมก็ได้อีก n วิธีไปเรื่อยๆจนถึง n ทั้งหมด k ครั้งนะครับเพราะจำนวนลูกบอลนะครับที่อยู่ในถังของผมนั้นมันไม่ลดเพราะผมสุ่มแล้วผมใส่คืนตลอดแล้วในแต่ละครั้งนั้นนะครับมันเป็นอิสระต่อกันนะครับมันเป็นอิสระต่อกันแล้วมันก็นะครับมันก็แคร์ออเดอร์ในกรณีนี้เอามาคูณกันใช้หลักการการคูณนะครับครั้ง2 1 1 2แตกต่างกันนะครับในกรณีนี้จำนวนวิธีทั้งหมดจะเท่ากับ n ยกกำลัง k นะครับดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่านะครับเรากำลังนะครับดูเลขฐาน2นะครับเลขฐาน2นะครับเลขฐาน2นั้นนะครับถ้าเกิดเรามองเป็นปัญหาของการหยิบลูกบอลออกมาจากถังนะครับเราก็มีทั้งหมดลูกบอลอยู่2ลูกลูกที่1แทนนะครับเลขฐาน2ที่แทนด้วย0นะครับลูกบอลลูกที่2นะครับลูกบอลลูกที่2นะครับแทนเลขฐาน2ด้วย1นะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับเราสุ่มมาทั้งหมด k ครั้ง k ครั้งนะครับแน่นอนเราต้องสุ่มแบบนะครับเราต้องสุ่มแบบใส่คืนเพราะนะครับในแต่ละหลักของเลขฐาน2นั้นนะครับมันสามารถที่จะซ้ำกันได้อาทิเช่นเป็น1 1 1 1 1หรือนะครับ1 0 1 0อะไรอย่างเงี้ยคำถามคือเราแคร์ออเดอร์ไหมแคร์สิครับเหตุผลเพราะถ้าเกิดเราสลับหลักเนี่ยค่าเปลี่ยนทันทีแสดงว่าออเดอร์ของเลขฐาน2นั้นสำคัญเหตุผลเพราะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรานะครับทำการสลับหลักผลลัพธ์มันไม่เหมือนเดิมแสดงว่าออเดอร์มีส่วนสำคัญคำถามคือนะครับถ้าเรามีทั้งหมด k หลักของเลขฐาน2เราจะมีเลขฐาน2ได้ทั้งหมดกี่กรณีนะครับใช้หลักการการสุ่มแบบใส่คืนแล้วก็ไม่แคร์ออเดอร์นะครับครั้งแรกเราสุ่มได้ทั้งหมด2ลูกบอล2กรณีครั้งที่2เราใส่ลูกบอลคืนหลังจากการสุ่มครั้งแรกเราก็ได้อีก2กรณีนะครับครั้งที่3นะครับเราสุ่มต่อเราก็ได้อีก2กรณีไปเรื่อยๆนะครับจนถึง k ครั้งดังนั้นเนี่ยพอเรามาคูณกันนะครับจำนวนตัวเลขนะครับถ้าเกิดเรามี k หลักจำนวนตัวเลขนะครับที่เลขฐาน2สามารถแทนได้ก็เท่ากับ2ยกกำลัง k ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเรามี3หลักนะครับ3หลักเนี่ยเปรียบเสมือนกับนะครับเราจะสุ่มทั้งหมด3ครั้งแบบใส่คืนลูกบอล2ลูกแล้วก็แคร์ออเดอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับการสุ่มครั้งแรกนะครับการสุ่มครั้งแรกเราก็จะได้2วิธีนะครับเพราะว่าลูกบอลมีอยู่แค่2ลูกจากนั้นใส่ลูกบอลคืนนะครับการสุ่มครั้งที่2ก็ได้อีก2วิธีการสุ่มครั้งที่3ก็ได้อีก2วิธีฉะนั้นเนี่ยก็คือ2ยกกำลัง3ก็เท่ากับ8ฉะนั้นเลขฐาน2นะครับซึ่งมี3หลักจะสามารถมีจำนวนเลขนะครับที่แทนได้ทั้งหมด
8ตัว8จำนวนออเดอร์แคร์ไหมแคร์อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเลขฐาน2นั้นสลับกันค่ามันเปลี่ยน101กับ110เนี่ยค่ามันแตกต่างกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างแรกของการนะครับมองปัญหานะครับมองปัญหานะครับของการสุ่มมองปัญหาของการคำนวณหานะครับวิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับผ่านการสุ่มลูกบอลนะครับออกมาจากถังโดยที่ในกรณีแรกนี้คือการสุ่มแบบใส่คืนแล้วก็แคร์ออเดอร์นะครับลองมาดูอีกตัวอย่างนึงสมมตินะครับถ้าเกิดเรามีนะครับเราจะเลือกเราจะทำข้อสอบแบบมั่วนะครับสมมตินะครับเรามีทั้งหมด10ข้อนะครับแล้วในแต่ละข้อนั้นนะครับมันมี A B C D เป็นตัวเลือกถามว่านะครับนะครับจะมีจำนวนวิธีกี่ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับที่เราจะตอบได้นะครับแน่นอนนะครับในกรณีนี้นะครับเราก็จะมองนะครับเราก็จะมองนะครับจำนวนช้อยเป็นลูกบอลลูกบอลเรามีทั้งหมด4ลูกก็คือ A B C D เราสุ่มกี่ครั้งแน่นอนเราก็ต้องสุ่ม10ครั้งนะครับเราต้องสุ่ม10ครั้งสุ่มแบบใส่คืนไหมใส่คืนเพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถที่จะเลือกนะครับ choice A ซ้ำได้ในกรณีข้ออื่นถ้าเกิดเราเลือก choice A ไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับแล้วเราแคร์ออเดอร์ไหมแคร์สิเหตุผลเพราะว่าข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยนะครับข้อที่1คุณตอบ A ข้อที่2คุณตอบ B กับสลับกันข้อที่1คุณตอบ B ข้อที่2คุณตอบ A แตกต่างกันไหมต่างแสดงว่าออเดอร์มีผลออเดอร์มีผลถ้าเกิดสมมติมันไม่ต่างออเดอร์มันก็ไม่มีผลแต่กรณีนี้มันต่างเลือกข้อที่1เป็น A เลือกข้อที่2เป็น B กับเลือกข้อที่2เป็น B กับหรือเลือกข้อที่1เป็น B เลือกข้อที่2เป็น A อันนี้สลับต่างละดังนั้นเนี่ยนะครับสเปคเราก็คืออะไรแสดงว่ามันแซมปลิ้งต้องใส่คืนแน่ๆเพราะจำนวนช้อยสามารถซ้ำได้แคร์ออเดอร์ไหมแคร์ชัวร์เพราะว่านะครับตอบข้อต่างกันสลับข้อกันผลต่างดังนั้นเนี่ยใช้หลักการนะครับในแต่ละครั้งของการสุ่มมีได้ทั้งหมด4วิธีดังนั้นเนี่ยข้อที่1เลือกได้ทั้งหมด4ช้อย A B C D เลือกลูกบอลใส่คืนด้วยข้อที่2 4ช้อยไปเรื่อยๆทั้งหมดสุ่มทั้งหมดกี่ครั้งมี10ข้อคุณก็สุ่มทั้งหมด10ครั้งดังนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดก็คือ4ยกกำลัง10ถามว่าถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าความน่าจะเป็นที่คุณจะเดาแล้วถูกหมดเลยถูกหมดเลยเนี่ยมันมีแค่1ชุดคำตอบแต่เรามีนะครับเราสามารถนะครับกามั่วได้ทั้งหมด4ยกกำลัง10 4ยกกำลัง10ชุดแต่มันมีแค่1ชุดเท่านั้นที่จะทำให้คุณถูกหมดดังนั้นเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นที่คุณจะสามารถหาได้ก็คือคุณเอา1หารด้วยจำนวนวิธีทั้งหมดใช่ไหมเพราะเราเรียนมาแล้วจากนะครับโมเดลความน่าจะเป็นแบบคลาสสิกนะครับโมเดลความน่าจะเป็นแบบคลาสสิกก็คือนะครับจำนวนวิธีหารด้วยนะครับจำนวนทั้งหมดที่เป็นไปได้ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับคุณก็เอา1หารด้วย4ยกกำลัง10อันนี้คือความน่าจะเป็นที่คุณนะครับจะตอบคำถามแล้วถูกหมด10ข้อแบบเดานะซึ่งคำนวณความน่าจะเป็นมาเท่ากับ 9.5 9.5
คูณ10ยกกำลังลบ7 9.5 คูณ10ยกกำลังลบ7อาจารย์จะบอกว่าเขาเคยทำวิจัยมานะว่าคนนะครับจะถูกฟ้าผ่าเนี่ยตายเนี่ยความได้เป็น10ยกกำลังลบ4ถึง10ยกกำลังลบ5ในชีวิตปรากฏว่าโดยปกติแล้วเราไม่เคยถูกฟ้าผ่าตายใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยไอเนี้ยยิ่งกว่าถูกฟ้าผ่าตายครับ 9.5 คูณ10ยกกำลังลบ7เนี่ยคือการเดาแล้วหวังว่าคุณจะถูกหมดนะครับอันนั้นคือกรณีแรกกรณีที่2ตะกี้เราอะไรเราสุ่มแบบใส่คืนแล้วก็แคร์ออเดอร์ใช่ไหมต่อไปเราจะไม่ใส่คืนแต่ยังคงแคร์ออเดอร์อยู่เหมือนเดิมนะครับคราวนี้สุ่มแบบไม่ใส่คืนแสดงว่าลูกบอลในแต่ละครั้งของเราเนี่ยจะลดลงไปทีละหนึ่งถูกไหมครับตอนแรกเนี่ยกรณีแรกนี่คือเราใส่คืนฉะนั้นในลูกบอลเรานะครับเต็มอยู่เสมอแต่กรณีที่2นั้นนะครับเราไม่ใส่คืนในกรณีแรกครั้งแรกเลยสมมติลูกบอลเรามีเอ็นลูกครั้งที่2เนี่ยพอเราสุ่มออกไป1ลูกนะครับเราจะเหลือนะครับเราจะเหลือนะครับความเป็นไปได้เหลืออยู่ n ลบ1ครั้งที่3จะเหลือ n ลบ2ไปเรื่อยๆจนถึงนะครับ n ลบ k บวก1จริงๆไอ้ตัวนี้ก็คือ n เดี๋ยวอาจารย์ใช้สีแดง n ลบด้วยนะครับ k ลบ1มันก็เลยกลายเป็น n ลบ k บวก1ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเอามาคูณกันเราจะได้จำนวนวิธีทั้งหมดนะครับพูดง่ายๆคือบางครั้งเนี่ยเราเขียนนะครับสัญลักษณ์ว่า n ห้อย k n ห้อย k ความหมายก็คือคุณเอา n มา n แล้วก็ลดลงทีละ1 n ลบ1คูณด้วย n ลบ2ไปเรื่อยๆทั้งหมด k k พจน์รวม n ด้วยนะนะครับแน่นอนพจน์สุดท้ายของคุณก็จะต้องเป็น n ลบด้วย k ลบ1นะครับยกตัวอย่างเช่น10ห้อย4 10ห้อย4แสดงว่าเริ่มต้นที่10คูณกันมา4ตัวลดทีละ1 10คูณ9คูณ8คูณ7 10ห้อย3แสดงว่าคูณกัน3ตัวลดทีละ1ก็คือ10คูณ9คูณ8เอาละลองมาดูตัวอย่างสมมติจะหาว่ามีกี่วิธีที่ผมจะนะครับดึงนักศึกษาออกมา5คนจาก40คนโดยแคร์ออเดอร์คราวนี้คำถามที่ผมจะถามก็คือว่าอะไรเป็นลูกบอลอะไรเป็นจำนวนครั้งของการสุ่มในกรณีนี้แน่นอนนะครับจำนวนลูกบอลคือนักศึกษามีทั้งหมด40ลูกจำนวนครั้งของการสุ่มคือจำนวนคนที่เราจะเลือกแต่เราสุ่มแบบใส่คืนนะครับแต่เราสุ่มแบบไม่ใส่คืนถูกไหมเพราะว่าเราเลือกใครมาแล้วเนี่ยเราก็จบเลยถูกไหมฮะแคร์ออเดอร์ไหมแคร์นะครับเพราะว่าคนที่เพราะเราบอกแล้วว่าถ้าเกิดสมมตินายกเลือกถูกมาเลือกมาเป็นคนที่หนึ่งแล้วก็นายขอกับนายขอกับนายกอย่างนี้ถือว่าเป็นคนละกรณีกันเราแคร์ออเดอร์ฉะนั้นเนี่ยจำนวนวิธีทั้งหมดก็คือครั้งแรกสุ่มมีลูกบอลทั้งหมดกี่ลูก40ลูกเพราะ40คนไม่ใส่คืนเพราะว่าเลือกมาแล้ว1คนก็เหลือ39เลือกต่อมาก็คือ39วิธีต่อมาเลือกต่อมาก็คือ38วิธีเพราะไม่ใส่คืน3ครั้งแล้วนะต่อไป37วิธี4ครั้งต่อไป36วิธี5ครั้งครบคูณกันจะได้จำนวนวิธีทั้งหมดนะครับก
ก็คือ78ล้านวิธีประมาณ79ล้านวิธีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาดูอีกตัวอย่างนึงสมมติถ้าเกิดเรามีม้าอยู่ทั้งหมด10ตัวแข่งกันแล้วเรานะครับจะลองพนันเลือกม้าที่จะเข้านะครับจะเข้าเส้นชัยเนี่ยนะครับที่1ที่2ที่3คำถามคือว่านะครับความน่าจะเป็นที่เราจะได้จากการพนันนะครับมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่อ่ะลองดูนะครับลูกบอลคืออะไรม้ามีทั้งหมดกี่ลูก10ลูกเลือกกี่ครั้ง3ครั้ง3ครั้งเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่านะครับม้าตัวไหนจะเข้าเส้นชัยเป็นที่1ม้าตัวไหนจะเข้าเส้นชัยเป็นที่2ม้าตัวไหนจะเข้าเส้นชัยเป็นที่3แคร์ออเดอร์มั้ยแคร์แน่นอนเหตุผลเพราะว่าเราจะต้องระบุด้วยว่านะครับม้าตัวไหนจะเป็นที่1ใส่คืนไหมไม่ใส่คืนเพราะเราเลือกแล้วเลือกเลยจะไม่มีการซ้ำมันไม่สามารถที่จะมีม้าตัวเดียวที่ได้ที่1กับที่2หรือที่3ในเวลาเดียวกันดังนั้นเนี่ยนะครับจำนวนวิธีทั้งหมดคืออะไรครั้งแรกมีลูกบอลทั้งหมด10ลูกก็มีทั้งหมด10วิธีครั้งที่2เหลือลูกบอลอยู่9ลูกครั้งที่3เหลือลูกบอลอยู่8ลูกคูณกันได้ทั้งหมด720วิธีถามว่าแพทเทิร์นไหนมีกี่แพทเทิร์นที่คุณจะเดาถูกก็คือมีแค่1แพทเทิร์นถูกไหมครับ1แพทเทิร์นเพราะว่าที่1ที่2ที่3เนี่ยมีอยู่แค่1แพทเทิร์นเท่านั้นดังนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นที่คุณจะเดาถูกจากหลักการของนะครับโมเดลความน่าจะเป็นแบบคลาสสิกก็คือ1ส่วนด้วย720 1ส่วนด้วย720คุณก็จะได้1.4 คูณ 10 ยกกำลังลบ 3 1ใน 1,000 นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมตินะครับสมมติเขาให้อัตราการต่อรองคุณเขาจ่าย100เท่าอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดคุณชนะหรือจ่าย10เท่าอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาได้เปรียบคุณนะเพราะโอกาสที่คุณจะได้อ่ะ1ใน 1,000แต่เขาจ่ายคุณ10เท่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณชนะคุณแทง10บาทคุณได้100บาทหรือคุณแทน10บาทคุณได้ 1,000 บาทเงี้ย100เท่าแต่โอกาสที่คุณจะเสียนั้นเป็น 1,000 คำถามต่อไปก็คือว่านะครับเราลองมาดู special case กันนะครับถามว่าถ้าเกิดสมมุติเราพิจารณานะครับเราพิจารณาไอ้1 2 3เนี่ยนะครับสมมุติลูกบอลเราเลือกมาเนี่ย1 2 3เนี่ยแบบในกรณีที่ไอ้ม้าแข่งเนี่ยนะครับคำถามคือว่านะครับเราจะสลับได้ทั้งหมดกี่วิธีนะครับหรือในยะหนึ่ง special case ก็คือสมมุติถ้าเกิดอาจารย์นะครับมีลูกบอลอยู่ทั้งหมด3ลูกแล้วอาจารย์สุ่มเท่ากับจำนวนลูกบอลคราวนี้ไม่ได้สุ่มน้อยกว่าจำนวนลูกบอลแล้วนะในกรณีนี้จากตัวอย่างเนี่ยที่เราดูการแข่งม้าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราสุ่มแค่3ครั้งจากลูกบอลลูกบอลทั้งหมด10ลูกนะเพราะเรามีลูกบอลมีม้าทั้งหมด10ตัวแต่ในกรณีเนี้ยกรณีพิเศษตัวนี้ก็คือเราจะทำการสุ่มเท่ากับจำนวนลูกบอลที่เรามีอยู่อันนี้เป็น special case ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีลูกบอลอยู่ทั้งหมด3ลูกครั้งแรกเราก็ได้3วิธีไม่ใส่คืนนะ care order ครั้งที่2เหลือลูกบอลอยู่แค่2ลูกก็คือ2วิธีครั้งที่3เหลือลูกบอลแค่ลูกเดียวก็คือ1วิธีเช่นเดียวกันถ้าเกิดสมมติอาจารย์มีลูกบอล N ลูกลูกบอล N ลูกเนี่ยนะครับลูกบอล N ลูกเนี่ยอาจารย์ก็สุ่มมาถ้าเกิดอาจารย์สุ่มทุกตัวครั้งแรกก็มี N วิธีไม่ใส่คืนแคลเดอร์ครั้งที่2 N ลบ1วิธี
ครั้งที่3 n ลบ2วิธีไปเรื่อยๆจนผลสุดท้ายเหลือแค่1วิธีเหตุผลเพราะว่าอาจารย์ดึงมาจนครบในกรณีนี้นะครับจำนวนวิธีทั้งหมดถ้าเกิดสมมติในกรณีนี้นะครับสุ่มแบบไม่ใส่คืน care order นะครับสุ่มแบบไม่ใส่คืน care order แล้วจำนวนการสุ่มนั้นนะครับเท่ากับจำนวนลูกบอลจำนวนวิธีทั้งหมดเราจะได้เท่ากับ n fact จำนวนวิธีทั้งหมดจะได้เท่ากับ n factเพราะว่ามันคือ n คูณด้วย n ลบ1คูณด้วย n ลบ2ไปเรื่อยๆ n fact นี่ก็คือสมมติถ้าเกิดอาจารย์มี5 fact นะก็คือเอา5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1กรณีพิเศษคือ0 fact เท่ากับ1นะครับ0 fact ไม่เท่ากับ0นะลูก0 fact เท่ากับ1นะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างสมมติถ้าเกิดนะครับมีนักเรียนอยู่40คนอาจารย์ต้องการที่จะจับเขามาเรียงแถวนะครับจะได้จำนวนแถวทั้งหมดกี่วิธีมันก็เปรียบเสมือนกับนะครับเรามีลูกบอลอยู่ในถังเนี่ยทั้งหมด40ลูกนะครับเราจะดึงลูกบอลมานะครับทั้งหมดนะครับ40ครั้งนะครับแสดงว่าไม่ใส่คืน care orderจะเรียงแถวก็คือ40คูณ39คูณ38ไปเรื่อยๆถึง1ก็คือ40แฟกนะครับจำนวนวิธีทั้งหมดที่เราจะเรียงนักศึกษานะครับได้ก็เท่ากับ 8.2 คูณ10ยกกำลัง47วิธีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับ n แฟกเนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันใหญ่มากนะครับ n fact เนี่ยมันใหญ่มากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงนะครับอาจจะใช้ค่าประมาณมันนะครับโดยใช้สิ่งที่เราเรียกว่า Sterling Formula เพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับถ้าเกิด n fact เนี่ยสมมติเราไปคำนวณ 1,000 factorial เนี่ยนะครับ 1,000 factorial เนี่ยโอ้โหบางทีมันไปคูณกันแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ไหวนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงจะใช้ Sterling Formula นะครับโดยที่ Sterling Formula นั้น n fact จะมีค่าประมาณเท่ากับ square root 2 pi นะครับ n ยกกำลังนะครับ n บวก1นะครับส่วน2นะครับแล้วก็ e ยกกำลังลบ n ทั้งนี้นะครับมีข้อแม้อยู่ที่ว่า n จะต้องมากกว่า1มากๆนะครับ n จะต้องมากกว่า1มากๆนะครับถ้าเกิด n นะครับน้อยๆเราจะเห็นได้ว่า error ที่คำนวณได้จาก Sterling Formula นั้นนะครับมันจะเยอะแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่ n นะครับ n นั้นใหญ่นะครับ n ใหญ่มากๆอาทิเช่นเป็น100เป็น 1,000 เป็นอะไรเงี้ยนะครับความแตกต่างระหว่างนะครับ n factorial กับไอตัวประมาณของนะครับSterling Formula นั้นจะเข้าสู่0นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว Sterling Formula เนี่ยนะครับเหมาะนะครับสำหรับการประมาณนะครับเขียนโปรแกรมหรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณ Factorial ได้นะครับผ่านทางสมการแล้วสามารถที่จะนะครับมี Error ที่แตกต่างกันได้นะครับเดี๋ยวการบ้านที่อาจารย์จะให้เนี่ยก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อนะครับทำการประมาณนะครับ n factorial ของตัว Sterling Formula นะครับว่านะครับจริงหรือเปล่าที่กรณีที่ n มันเล็กๆเนี่ยนะครับที่ n มันเล็กๆเนี่ยนะครับ error มันต่ำในขณะที่ n ใหญ่ๆเอ้ยที่มัน n เล็กๆเนี่ย error มันสูงแต่จริงๆแล้ว n เล็กๆอ่ะเราไม่ต้องใช้ Sterling Formula ถูกไหมครับเราสามารถคำนวณ factorial ได้ตรงๆเลยนะครับแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ n เข้าสู่อินฟินิตหรือ n ใหญ่มากๆเนี่ยเราสามารถประมาณ n factorial ได้โดยการใช้ Sterling Formula ได้ proof อยู่ใน Feller แต่เราเป็นวิศวกรเราเอาไปใช้ได้เลยนะครับสูตรของ Sterling Formula นะครับโอเคนะครับสำหรับเลคเชอร์2นะครับวันนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับหวังว่านักศึกษาคงเรียนแล้วจะมีความเข้าใจ
ในความน่าจะเป็นสำหรับวิศวกรเพิ่มขึ้นนะครับสวัสดีครับ